สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมฟาร์มวัวอเมริกันบาร์มันพันธุ์แท้แล้วก็ลูกผสมพี่น้องครับฟาร์มนี้เป็นอีกหนึ่งฟาร์มคนดังนะครับที่เอ่ยชื่อไปแล้วไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เลี้ยงวัวบาร์มันอเมริกันบาร์มันต้องรู้จักผู้ชายคนนี้แน่นอนนะครับผมยังไม่บอกชื่อครับเดี๋ยวให้พี่น้องตามเข้าไปดูในคลิปเอาเองเลยนะครับที่นี่มีเรื่องราวแล้วก็มีความรู้มาฝากแล้วก็มีวัวสวยๆ สวยทุกตัวพี่น้องครับเกือบ200ตัววันนี้ครับผมพี่น้องครับนิดเดียวครับผมขออนุญาตขายของนิดเดียวก่อนไปชมรายละเอียดนะฮะสำหรับคนที่อยากได้เสื้อพูดจาภาษาวัวนะครับรุ่นที่2นะครับตอนนี้เหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับรุ่นนี้ทำออกมาแค่100ตัวเท่านั้นนะครับสำหรับFC ของพูดจาภาษาวัวนะครับอยากได้เสื้อสวยๆนะครับไปใส่เที่ยวใส่เลี้ยงวัวใส่เล่นนะฮะหรือซื้อไปฝากญาติพี่น้องคนเลี้ยงวัวได้เลยนะครับมีสีเดียวลายเดียวพี่น้องครับแต่มีหลายไซส์สามารถทักเข้ามาหรือโทรมาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นค้างไว้ให้รายได้ทั้งหมดก็เป็นค่าเดินทางนะครับสำหรับการไปแสวงหาฟาร์มวัวดีๆวัวสวยๆแบบนี้ทั่วประเทศเลยนะครับมาฝากพี่น้อง FC ของพูดจาภาษาวัวขอขอบคุณล่วงหน้าที่ให้การสนับสนุนไปติดตามรายละเอียดของคลิปกันเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับผมผมชื่อก๊อฟครับครับบัวเคบัวก๊อฟ8ริ้วฟาร์มครับครับผมสถานที่ตั้งฟาร์มอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ที่วัดข้างวัดเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับครับช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็0907378888แล้วก็0ครับครับ Facebook YouTube มีไหมฮะมี Facebook ก็เสียก๊อฟคนเดิมครับเสียก๊อฟคนเดิมนะครับครับพี่ก๊อฟครับครับผมกี่ปีแล้วครับในวงการนี้ผมเลี้ยงวัวมาก็14ปีแล้วครับ14ปีครับผมโอ้โหถือว่าประสบการณ์ไม่ธรรมดาเลยพอได้อยู่ครับทำเองหมดทุกอย่างเลยพี่ช่วงนี้ส่วนมากก็ทำเองหมดทุกอย่างยกเว้นแค่ผสมเทียมยังไม่ได้เรียนครับนอกนั้นคือจัดการดูแลบริหารจัดการบริหารเองทั้งหมดครับโอ้ครับผมจำนวนวัวทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ใกล้เคียง200ตัวครับเกือบ200ใช่ครับพี่ใช้คนงานกี่คนครับตรงนี้อยู่ตรงนี้ร้อยกว่าตัวก็จะมีผมกับหลานคือดูแลกันแค่2คนแล้วก็จะมีคนทำความสะอาด2คนโอเคครับพี่วัวเกือบ200ตัวหลักๆแล้วเราใช้อาหารแบบไหนครับตอนเช้าช่วงนี้ตอนเช้าก็กินเป็นต้นข้าวโพดต้นข้าวโพดสดครับแล้วก็อ่อยอาหารนิดหน่อยแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะกินฟางเลี้ยงฟางปล่อยธรรมดาไม่ได้แบบมีอะไรพิเศษไม่ได้มีพิเศษเลยคือเลี้ยงปกติครับพี่แต่ทำไมวัวมันดูอ้วนสมบูรณ์อย่างเงี้ยมีวิธีมีหลักการยังไงพี่ก็ไม่มีเลยนะพี่ก็เลี้ยงปกติก็คือเช้ากินแล้วก็ปล่อยเนี่ยแบบเนี้ยปล่อยก็คือเดี๋ยวเย็นก็คือเข้าบ้านเข้าแล้วก็ไม่ได้กินละครับไม่ได้กินเข้าที่นอนครับในฟาร์มของพี่ก๊อฟเป็นอเมริกันบาร์มันทั้งหมดเลยเป็นบาร์มันทั้งหมดเลยครับแบ่งเป็นพันธุ์แท้หรือว่าเป็นลูกผสมตอนนี้ก็พันธุ์แท้อยู่ประมาณ 70% พันธุ์แท้ 70% ลูกผสมก็ประมาณ 30% ครับครับแนวทางการเลี้ยงของฟาร์มเราคือยังไงพี่พัฒนาไปเรื่อยๆพี่ได้ทำประกวดอะไรบ้างไหมก็มีทำประกวดอยู่ครับครับไปทุกสนามเลยป่ะเป็นบางสนามครับถ้าเกิดไกลจัดเราก็ไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนดูแลที่ไม่มีคนดูแลที่ฟาร์มครับผมครับผมพี่ก๊อฟครับมาถึงตรงนี้ไม่ถามไม่ได้ครับตอนนี้คนเลี้ยงวัวเนี่ยมีปัญหาเยอะมากในเรื่องของราคาวัวที่มันตกต่ำใช่ราคาวัวมันถูกลงเยอะแล้วของทางฟาร์มเราเนี่ยพี่วัวเกือบ200ตัวเนี่ยเราเองเนี่ยมีแนวทางการประหยัดต้นทุนหรือว่าลดต้นทุนยังไงพี่เพื่อให้มันเกิดความสมดุลภายในฟาร์มอะครับ
ก็คือตอนนี้ก็คือจากกินอาหารลูกแพงๆแล้วก็ลดปริมาณลงมาหน่อยก็คือกินอาหารแบบถูกหน่อยครับมันเพราะว่าคือราคางัวตอนนี้คือมันตกต่ำมากครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดงัวที่มันสวยมันก็ยังเป็นราคาอยู่เหมือนเดิมครับก็ในเรื่องของอาหารก็เซฟเซฟลงใช่ก็ลดปริมาณลงไปหน่อยนึงครับแปลงหญ้าเรามีก็มีไว้ปล่อยเดินเล่นบ้างนิดหน่อยแปลงข้าวโพดมีซื้อสวนข้าวโพดคือของกินของกินที่นี่คือซื้อทั้งหมดเลยเหมาสวนอย่างนี้นะใช่แบบรถมาส่งเลยอาทิตย์นึงก็200ลูกอ๋อครับปีนี้ขายวัวไปกี่ตัวพี่นับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนงัวในฟาร์มหรือว่าเราจับมาขายหรือว่าซื้อมาขายไปส่วนมากคือจะเป็นงัวในฟาร์มวัวในฟาร์มส่วนมากเลยถึง 80% ครับลูกค้าเห็นบอกว่ามีทั่วประเทศใช่ลูกค้ามีทั่วประเทศแล้วก็นี่ลูกค้าเจ้าใหม่คือลูกค้าที่ลำปางอ๋ออันนี้ลูกค้าเจ้าใหม่ที่ลำปางครับครับครับอ๋อมาเป็นคนจูงวัวให้ด้วยวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่คิดว่าอะไรถึงทำให้บวกเคบวกของเราเนี่ยครับลูกค้ามีอยู่ทั่วประเทศเลยคิดว่าตรงไหนพี่ผมว่าคือผมพัฒนาผมคือผมพัฒนางัวมาผมเลี้ยงมาจากงัวแบบงัวไทยบ้านเลยผมพัฒนามานานน่ะแล้วคือผลงานที่พัฒนาออกมาคือมันดีครับแล้วส่วนมากที่ลูกค้าซื้อไปส่วนมากคือเขาก็จะกลับมาซื้อเป็นลูกค้าเก่าส่วนมากที่ซื้อจะมีแต่ลูกค้าเก่าครับบางทีคือสั่งแล้วก็ไม่มาดูละก็คือจะสั่งอย่างเดียวอ๋อหมายถึงว่ามาดูครั้งแรกครั้งต่อไปก็คือเกิดความเชื่อใจเลยใช่ไม่มาคือออนไลน์เลยให้ไปส่งได้เลยเราก็บอกสเปคไปแบบนี้ใช่แต่เขามีงบเขาก็จะทักมามีงบ 50,000 งบ 100,000 งบ 200,000 คือครับจะได้ประมาณไหนถ่ายรูปให้เขาดูพอเขาโอเคตกลงก็คือจัดส่งกันรายได้กับการเลี้ยงวัวพอบอกได้ไหมครับพี่ก๊อฟปีนี้มียอดขายประมาณเท่าไหร่ครับไม่เคยจำพี่ไม่เคยจำเพราะว่าอย่างเราขายน้องก็เลี้ยงพี่ก็คือใช้จ่ายอยู่ในฟาร์มคือครับมันหล่อเลี้ยงตัวเองได้แล้วครับผมมานะที่มาทำฟาร์มนะแห่งนี้นะผมมามีงัวมาอยู่ประมาณแค่20ตัวครับผมมายืนอยู่จุดนี้นะแต่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ100กว่าฟาร์มครับครับโอ้เป็นจำนวนวัวที่ขายเนี่ยจำไม่ได้ถึงหลักร้อยไหมปีนี้อะน่าจะเกินโอ้โหพี่น้องไม่ธรรมดานะครับคนที่ทำฟาร์มวัวแล้วขายปีหนึ่งเกือบหลักร้อยตัวเนี่ยก็ถือว่าได้รับความเชื่อใจนะฮะจากของทางฟาร์มเป็นอย่างดีเลยแหละครับเนาะลูกค้าน้อยคนที่จะซื้อตัวสองตัวส่วนมากก็เป็นคันรถคือแบบเอาของพี่ไปตั้งฝูงอีกทีนึงได้เลยใช่ไหมใช่อย่างเจ้าใหม่นี่ก็คือซื้อที่นี่ที่เดียวเลยพี่ขออนุญาตถามหน่อยซื้อไปกี่ตัวแล้วครับตอนนี้ซื้อไว้3ตัวครับจองอีกจอนครับผมอ๋อเดี๋ยวสิ้นปีนี้จะมาเอาครับครับมาจากไหนนะพี่มาจากลำปางครับผมมาจากลำปางเลยโอ้เดินทางมาไกลพี่รู้จักฟาร์มนี้จากไหนครับก็ทำงานอยู่ชลบุรีครับพอดีที่ในรายการผลิตเขาเคยมาแล้วเขาพามาเที่ยวครับปีก่อนมาเที่ยวรอบนึงครับแล้วมาปีนี้มาก็เลยมาซื้อครับเพราะว่ามาแล้วเห็นวัวมีคุณภาพดีแล้วพี่ก๊อฟก็มาแล้วก็ได้ความรู้ครับก็พี่เขาก็แนะนำครับครับการเลี้ยงวัวครับให้ความรู้ซึ่งผมก็ไม่มีความรู้ในด้านการเลี้ยงวัวบาหมั่นเลยก็เวลาวันหยุดผมก็มาช่วยงานที่นี่มาตั้งแต่เช้ามาช่วยตั้งแต่ให้อาหารวัวครับก็เลยเรียนรู้เพื่อเวลากลับไปบ้านก็จะได้ให้พ่อให้แม่สอนในการเลี้ยงวัวรอเราครับพอดีผมทำงานไปด้วยก็เลยอยากให้พ่อให้แม่เลี้ยงรอไว้ก่อนครับคือที่นี่ไม่ได้ขายแต่วัวอย่างเดียวครับผมขายความรู้ให้เราด้วยครับทั้งในเรื่องไม่ได้เรียกขายเขาเรียกว่าแถมครับผมใช่ไหมครับแถมความรู้ให้เราแบบไปถึงเอาวัวไปก็คือไปเลี้ยงเองไปต่อได้เลยใช่ไหมครับผมอ๋อในเรื่องทั้งการฉีดยาอะไรพี่ก๊อฟก็สอนทุกอย่างครับที่อยากรู้คือไม่มีปิดบังความรู้ครับอยากรู้อะไรถามพี่แกได้เลยครับเขาก็สอนทุกอย่างครับก็เลยเห็นว่าพี่เขาเปิดใจให้ขนาดนี้ก็เลยลงทุนกับการเลี้ยงวัวที่นี่ครับครับเปิดใจด้วยมีความจริงใจกับเราด้วยคนที่เราเป็นลูกค้าเราเองก็รู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นการตอบรับที่ดีเยี่ยมก็เลยเป็นลูกค้าประจำกันไปเลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมครับผม
เอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่อีกมุมนึงนะฮะตรงพี่ก๊อฟอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่ผมจะให้ดูลูกวัวที่เป็นวัวรุ่นหย่านมออกมานะครับเนี่ยฮะนอนเรียงรายอยู่ตรงเนี้ยเป็น10 20ตัวเลยพี่น้องครับพี่ก๊อฟครับรุ่นนี้มีแบ่งหรือว่าเปิดราคาบ้างไหมครับพี่มันก็พอมีครับพอมีเนาะครับผมแต่บางตัวก็คือถูกจองไปแล้วใช่ใช่ส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่เขาจองไว้ยังไม่ได้ส่งมอบเขาครับครับครับรุ่นนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่มีตั้งแต่9เดือนถึงปีกว่าครับ9เดือนถึงปีกว่าก็ราคาเริ่มต้นยังไงบ้างพี่อันนี้มันเริ่มต้นที่ 50,000 เป็นพันแท้ลูกผสมอ๋อนี่ในนี้คือลูกผสมทั้งหมดเลยมีทั้งสองเลยครับลูกผสมกับเลือดร้อยคือหย่านมคือเราจะรวมกันอ๋อพี่เอาทั้งเลือดร้อยแล้วก็ลูกผสมมาไว้ที่นี่แล้วพันแท้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับพี่พันแท้เริ่มต้นที่ 100,000 เริ่มต้นที่ 100,000 มีเอกสารครบเรียบร้อยมีบางตัวก็ส่งจดยังไม่มาอ๋อครับเพราะว่าพี่ก๊อฟผมถามอะไรหน่อยสมมติว่าผมเป็นมือใหม่อยากจะเลี้ยงวัวเป็นอาชีพหลักเลยอ่ะพี่กี่ตัวถึงจะเลี้ยงตัวเองได้ครับพี่กี่ตัวถึงจะยืนอยู่ได้เริ่มแรกเราก็ต้องลงทุนเพราะใช้ทุนอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเรายืนได้10แม่ครับเรามีสัก10แม่คือน่าจะอยู่ได้นะผมว่าน่าจะอยู่ได้ครับถ้าเกิดเรามีแปลงหญ้าแบบคือระบบจัดการคือเราคือซื้อกินที่น้อยที่สุดจะอยู่ได้อ่าอยู่ได้ประมาณ10แม่แต่ว่ามีการจัดการที่ดีมีแปลงหญ้าใช่ซื้อให้น้อยที่สุดใช่ซื้อของกินที่น้อยที่สำคัญอย่าไปสร้างหนี้เพิ่มใช่ประมาณนั้นอยู่ได้เลยใช่ไหมอยู่ได้ครับ10แม่อยู่ได้อืมควรจะเลือกสายพันธุ์อะไรดีครับพี่คือเลี้ยงณตอนนี้ชั่วโมงนี้ก็คืออยากให้เลี้ยงเป็นบาร์มันครับเป็นบาร์มันคือแล้วแต่คือทีนี้อยู่ที่ใจแล้วเราชอบเลือดร้อยหรือลูกผสมครับเลือดร้อยกับลูกผสมก็คือมันก็แตกต่างกันเยอะเลือดร้อยมันก็ราคามันก็จะแพงลูกผสมมันก็จะถูกกว่าน้อยครับแต่ถามว่ามันอยู่ที่ทุนเราด้วยทุนเรามากหรือทุนเราน้อยเลือดร้อยบางตัวก็ไม่ได้ถ่ายทอดลูกสวยเสมอไปลูกผสมบางตัวอาจจะถ่ายทอดลูกออกมาได้ดีกว่าเลือดร้อยเยอะพี่ทำไมถึงแนะนำเป็นบาร์มันครับคือตลาดกว้างกว่ากันคือถ้าเกิดสวยก็ขายแม่พันธุ์ได้ครับหล่อก็ขายพ่อพันธุ์ได้ครับถ้าเกิดแบบเราใช้ไม่ได้อัตราการที่ขุนเนื้อออกมาคือมันจะใหญ่ผมเคยขุนลูกในฟาร์มผมขุนเคยขุนก็คือตวงเป็นตันตันโอ้ใช่บาร์มันเนี่ยนะบาร์มันตัวผู้ตัวเป็นตันแบบที่วัวที่เราตกเกรดคือวัวที่นี่คือตกเกรดคือเราจะไม่ขายออกเราก็คือจะเข้าโรงขุนเพราะว่าเราทำครบวงจรโรงขุนแล้วมีเองโอ้นี่ขนาดวัวตกเกรดขุนได้เป็นตันเลยใช่ตัวนึงเป็นตันครับเป็นวัวเชื้อใช่ไหมเป็นบาร์มันนี่แหละครับเป็นลูกของเรานี่แหละครับอ๋อครับที่พี่ก๊อฟแนะนำเป็นบาร์มันก็คือ1พี่น้องครับบาร์มันก็ยังเป็นสายพันธุ์ยอดนิยมอันดับ1ในประเทศไทยอยู่ตลาดมันกว้างกว่ากันเยอะแล้วก็กินง่ายเลี้ยงง่ายนั่นแหละพี่น้องอย่างที่พี่ก๊อฟเล่าให้ฟังนะครับว่าเอาวัวที่ตกเกรดคัดออกไปขุนเนี่ยน้ำหนักได้เป็นตันๆเลยนะครับนั่นคือคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์นะครับครับผมตัดมาฉากนี้พี่ก๊อฟครับตอนนี้เราอยู่โซนไหนของฟาร์มครับพี่อันนี้อยู่ที่แปลงหญ้าครับผมครับตรงนี้เป็นชุดแม่บ๊อกแม่พันอันนี้ชุดนี้เป็นแม่พันเลือดร้อยทั้งหมดครับอ๋อชุดนี้เป็นแม่พันครับท้องบ้างหรือยังครับพี่ท้องทั้งหมดครับรอคลอดทั้งหมดเลยครับชุดนี้17แม่17แม่ท้องหมดแล้วท้องหมดแล้วพี่การขยายพันธุ์ของเราคือผสมเทียมอย่างเดียวหรือว่าพ่อรอบแรกรอบ2ก็คือจะผสมเทียมก่อนครับแต่ว่าถ้าเกิด2รอบแล้วคือไม่ติดก็คือจะใช้พ่อพันธุ์ตัวใหญ่ตัวนี้เลยอ๋ออ่ะพี่น้องผมอธิบายแบบนี้ไอ้ตัวเนี้ยพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยครับเอามาเก็บตกใช่ถูกไหมพี่เอามาเก็บตกสำหรับตัวที่ผสมไม่ติดแล้วไม่ติดใช่ครับครับไม่ได้หมายความว่าใช้ตัวนี้ทั้งหมดไม่ได้ใช้คือตัวไหนเป็นสัตว์ปุ๊บคือเราก็จะขังตัวผู้ไม่ปล่อยตัวผู้ตัวที่ท้องก็คือโอเคแหละมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีอาการอะไรที่จะขึ้นมาผสมมาทับกันแล้วครับพ่อพันธุ์พี่ใช้แบรนด์อะไรพี่ตัวนี้แบรนด์หมอเปิ้ลครับอ๋อนี่ครับพี่น้องตัวใหญ่มากครับผมเนี่ยฮะถ้าคนมีทุนหรือว่าอยากจะพัฒนาสายพันธุ์ดีๆก็แนะนำแบบของพี่ก๊อฟนี้ก็ได้นะครับหรืออยากจะโทรมาปรึกษา
สอบถามผู้รู้อย่างพี่ก๊อฟก็ได้นะครับประสบการณ์ไม่น้อยเลยพี่น้อง14ปีแล้วครับผมครับผมพี่ก๊อฟครับ14ปีที่ผ่านมาปัญหาที่เจอจุกจิกจัดการยากลำบากภายในฟาร์มบอกพี่น้องแชร์พี่น้องฟังหน่อยครับพี่ส่วนมากนะงัวที่นี่คือผมไม่มีคนงานส่วนมากตัวผมคือเรื่องการดูแลคือผมจะดูแลเองทั้งหมดครับตั้งแต่เช้าตื่นมาตั้งแต่ตีห้าเลยผมก็จะคือเดินดูงัวก่อนพอเสร็จแล้วผมก็จะเลี้ยงผมก็จะเช็คของผมก่อนส่วนมากคือการดูแลคือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับคือปัญหาก็คือน้อยมากที่นี่คือเจอปัญหาคือหนักๆคือน้อยคือแทบไม่เจอครับก็ด้วยประสบการณ์ที่เรามีใช่พอมันก็จะสอนเรามาเรื่อยๆก่อนที่เราจะเลี้ยงเราก็จะดูสำรวจงัวว่าตัวไหนเป็นยังไงถ้าเกิดมันเป็นไข้ยังไงก็คือมันจะไม่กินแม่อะไรคือเราก็จะเอายาฉีดเลยคือไม่ปล่อยจนนอนซมคือเป็นบางตัวเป็นนอนซมคือเราไปฉีดก็คือมันช่วยไม่ไหวแล้วครับคือมันเป็นหนักคือมีอาการปุ๊บเราก็ฉีดเลยพอเย็นมันก็กินได้หายละง่ายๆเลยพี่น้องแต่ว่าไอ้คำพูดเหล่านี้จะออกมาจากปากคนคนหนึ่งได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเลี้ยงวันสองวันแล้วจะรู้ใช่ไหมพี่ใช่คือประสบการณ์ล้วนๆเลยใช่ก็คือตอนนี้โรคที่อันตรายที่สุดคือโรคลำปีสกินครับเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดแต่ว่าทางฟาร์มก็ผ่านมาได้คือปีที่เป็นหนักๆกันคือที่ฟาร์มไม่เป็นมีเป็นแค่ตัวเดียวโอ้โหลำปีสกินเขาเป็นกันทั่วประเทศนะพี่ใช่แต่ของพี่เป็นแค่ตัวเดียวเป็นหนักแค่ตัวเดียวแล้วก็มีเป็นน้อยๆอยู่แค่ 2-3 ตัวอ๋อเป็นหนักออกได้7วันเป็นเลยคือเป็นเหมือนตายคือยกมือไหว้เลยบอกว่าตายเถอะอย่าอยู่เลยโอ้ละเลี้ยงไปก็สงสารคือยกมือไหว้เลยบอกว่าขอให้ตายเถอะอย่าอยู่เลย คือเป็นทั้งตัวแต่ผมก็เลี้ยงจนรอดอ๋อคือไม่ตายครับมียาดีเทคนิคดีหรือว่าอะไรดีพี่ก็ฉีดตามอาการเราก็ฉีดยาตามส่วนมากคือประสบการณ์เราเยอะแล้วก็ดูเราก็คือเป็นคนใกล้ชิดที่สุดอ่ะครับคือส่วนตัวผมเองคือผมเป็นคนรักสัตว์ครับผมใช้ความสำคัญมากครับที่พี่แกพูดมาไม่ผิดนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าใครเป็น FC ของพี่ก๊อฟเนี่ยถ้าเกิดติดตามใน Facebook เนี่ยจะเห็นพี่แกนะฮะนอนกับวัวนอนเฝ้าวัวเฝ้าทุกตัวทำคลอดนะฮะห่มผ้าห่มนอนข้างวัวเลยก็มีนะฮะอาบน้ำฉีดยาอะไรทุกอย่างเลยคือทำเองกับมือหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างนะครับที่ผมแนะนำนะฮะมาเที่ยวมาดูมาชมได้เลยฟาร์มเปิดตลอดใช่ไหมพี่จะเปิดตลอดครับครับผมเดี๋ยวไปดูตัวที่พี่ก๊อฟอยากจะเปิดแบ่งเห็นบอกว่าครั้งแรกนะครับที่บอกแบ่งวัวผ่านช่อง YouTube ด้วยปกติแกจะไม่ขายออนไลน์จะไม่ขายผ่านสื่อเลยแต่วันนี้เห็นบอกว่าพูดจาภาษาวัวมาขอเปิดเป็นเพื่อให้พี่น้องเป็นแนวทางนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังเน้นดูตัวจริงที่ฟาร์มใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยครับเอาละครับพี่น้องครับผมพี่ก๊อฟบอกว่าเริ่มจากตัวนี้ก็แล้วกันให้พี่ก๊อฟพูดได้เลยครับตัวนี้เป็นใครมาจากไหนครับตัวนี้เป็น F2 ครับสถานะท้องตอนนี้ก็คือท้องน่าจะอยู่ประมาณ 5-6 เดือนอ๋อครับเป็น F2 ลูกในท้องคือตัวที่2ท้องที่2ครับท้องประมาณ 5-6 เดือน 5-6 เดือนคือรับประกันท้องคือตรวจท้องแล้วไม่ท้องคือไม่ต้องซื้อกันไม่เอากันโอเคส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้น่าจะมีติด140หน่อยๆน่าจะได้นะประมาณนั้นประมาณนะไม่เคยวัดเลยท้องหลอดหรือว่าผสมท้องพ่อท้องยักษ์ตัวนี้เลยอ๋อท้องพ่อคุ้มฝูงท้องยักษ์ตัวนี้เลยนี่พี่น้องนะฮะตัวนี้นะครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่เปิดไว้ตัวนี้เปิดไว้ 55,000 ครับ 55,000 บาท F2 พี่น้อง F2 ท้องประกันท้องด้วยใช่ครับนะครับ F2 ประกันท้อง 55,000 บาทนี่ฮะถ้าไปเจอลูกผสมสวยๆตอนนี้ก็มี 7-80,000 แล้วครับแต่วันนี้ตัวนี้พี่ก๊อฟให้ไปเลยนะครับ 55,000 บาทนะครับผ่านช่อง YouTube พูดจาภาษาวัววันนี้แต่ยังไงก็ตามเน้นดูตัวจริงใช่ไหมพี่ใช่ครับมาดูตัวจริงกันครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งกันครับเอาละครับตัวถัดมาเห็นบอกว่าเป็นพันธุ์แท้ใช่ไหมครับพี่ตัวนี้เป็นพันธุ์แท้ครับครับพูดได้เลยครับพี่ตัวนี้เป็นพันธุ์แท้ตัวนี้มีลูกมาแล้ว3ตัวครับ3ตัวท้องในท้องนี้คือท้องที่4ท้องที่4ใช่ครับครับผมท้องหลอดหรือผสมตัวครับตัวนี้ท้องพ่อ
ท้องพ่อตัวนี้ท้องพ่อเพราะผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ก็เลยไม่มีใครจับตอนเป็นสัตว์พี่ไม่อยู่ใช่ใช่ก็เลยเสร็จเจ้าอะไรนะเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ใหญ่เสร็จเจ้ายักษ์ใหญ่เลยตัวนู้นน่ะพี่น้องนี่ฮะส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่แม่นี้น่าจะมีติด150 50กว่านะครับประมาณนะ150น่าจะมีครับผมเป็นเทาธรรมดาเนาะเป็นงัวเทาไม่โบ๊ทครับครับไม่โบ๊ทครับท้องที่4ท้องที่4ประมาณกี่เดือนพี่น่าจะอยู่ประมาณ6ถึง7เดือนเอาล่ะครับอยู่ประมาณนี้ครับผมประกันท้องนะฮะถ้าประกันท้องแล้วประกันท้องอายุท้องขนาดนี้แล้วก็ต้องประกันท้องชัวร์ๆอยู่แล้วประกันท้องครับผมราคาบอกไว้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้บอกไว้ 180,000 180,000 บาทพี่น้องได้แม่ท้องไปเรียบร้อยเลยนะครับนมสีเต้าไม่มีตำหนิตำหนิไม่มีครับผมไม่มีตำหนิครับเป็นงัวเชื่องนี่ฮะไม่มีตำหนิครับผมพันแท้นะพี่นะพันแท้พันแท้ครับครับผม 180,000 บาทโทรหาพี่ก๊อฟได้เลยครับเน้นดูตัวจริงครับผมเน้นดูตัวจริงครับครับครับผมลำดับถัดมาเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟพรีเซนต์ได้เลยครับผมตัวนี้เป็นแม่ F1 สถานะท้องที่2ครับท้องที่2ท้องกับใครครับผมตัวนี้ท้องกับพ่อใหญ่เหมือนกันพ่อตัวนี้พ่อของโลโก้หมอบอยอ๋อท้องกับตัวนี้เลยใช่ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่นะท้องพ่อคุมฝูงโอ้โหตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาพี่น้องดูนะครับนี่ฮะแหมวัวพ่อพันธุ์พี่ก๊อฟเนี่ยผ่านทุกตัวเลยนะครับส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้น่าจะ140น่าจะผ่านนะครับท้องที่2ท้องประมาณกี่เดือนครับผมเดือนกว่าๆถึง2เดือนแต่ว่าราคาที่เราจะเปิดให้เราประกันท้องให้เลยคือราขายราคาท้องครับขายราคาท้องพี่น้องนะฮะก่อนที่จะส่งมอบกันเนี่ยตรวจให้ชัวร์ๆก่อนตรวจตรวจคือไม่ตรวจก็คือไม่ซื้อไม่ตรวจไม่ขายคือคำพูดก็คือท้องคือท้องไม่ท้องคือไม่ท้องไม่เอาเม็ดสีนี่แดงเข้มดีเหลือเกินพี่น้องนะฮะราคาบอกไว้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้บอกไว้ 70,000 ครับ 70,000 บาท F1 F1 ราคาคุยกันได้ประกันท้องต่อรองได้ด้วยพูดง่ายๆต่อรองได้คุยกันชอบคุยกันมาดูตัวจริงครับนี่ฮะวัวไม่มีตำหนิครับผมบวกเคบวกนะครับผมใช่ครับ70,000 บาทโลโก้คือ108นะครับขาหน้าตี F1 นะครับนี่ฮะท้องที่2พี่น้องครับที่2ครับเกือบ140แล้วครับประมาณนั้นนะฮะอยู่ในเกณฑ์ครับผมเอาละครับโทรมาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยครับผมครับผมผ่านมาถึงช่วงสุดท้ายของพูดจาภาษาวัววันนี้จริงๆนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ก๊อฟเจ้าของฟาร์มจริงๆนะที่วันนี้ให้โอกาสพูดจาภาษาวัวได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ขอความรู้ฝากพี่น้อง FC ตรงนี้เป็นมุมของรุ่นอย่านมนะครับนี่ฮะครับพี่ก๊อฟอยู่กับเราแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับนี่ฮะกำลังเล่นกับฝูงวัวอยู่รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็กลมกลืนกับวัวมากๆนะครับถ้าพี่น้องได้เห็นโพสต์ของแกใน Facebook เนี่ยเป็นคนรักวัวจริงๆนะฮะเป็นคนรักวัวจริงๆนะครับเอาละครับพี่ก๊อฟครับครับช่วงสุดท้ายจริงๆวันนี้รบกวนมานานพอสมควรแล้วนะฮะก็ให้พี่ก๊อฟฝากอะไรถึงพี่น้องชาววัวสักนิดนึงครับผมตอนนี้ราคาไม่ดีก็สู้ๆกันต่อไปยังไงมันก็ดีครับคนเราต้องมีความหวังครับใช่พี่จากประสบการณ์10กว่าปีเนี่ยมันมีช่วงที่แบบลงสุดขึ้นสุดอย่างนี้มีมานานหรือยังนะชั่วโมงนี้คือลงสุดแล้วตอนนี้คือลงสุดแล้วครับก็คือจะลงไปขวานี้ก็คืออยู่กันไม่ได้แล้วสงสารชาวบ้านอยู่กันไม่ได้แล้วครับนี่คือลงสุดแล้วลงสุดแล้วแล้วก็จะมีมันปกติมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงตลอดคือเดี๋ยวมันก็ขึ้นคือขึ้นสุดเลยครับเดี๋ยวมันพอมันก็ลงก็ลงสุดเลยตอนนี้ก็คือแต่ว่าณตอนนี้ณที่ฐานที่ฟาร์มผมนะคือตอนนี้คือเริ่มขายได้ตลอดละครับเริ่มกลับมาขายได้คือปกติแล้วคือเหมือนว่าจะมาเหมือนว่าจะมาแต่ก็คือส่วนมากที่ถูกแพงยังไงผมก็เลี้ยงอ่ะเพราะว่าส่วนมากที่ซื้อคือจะเป็นลูกค้าเก่าของผมทั้งหมดอ๋อมันของพี่เองก็มีช่วงที่แบบช็อตไปก็มีคือจากมันก็คือไม่ช็อตแล้วถามว่าจากเดือนนึงขาย10ตัว15ตัวอย่างเงี้ยก็คือเดือนนึงอาจจะมาลงมาเหลือแค่5ตัว6ตัวมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าคือขายไม่ได้เลยคือขายได้แต่ก็คือ
แบบจากเราเคยขายเป็น10ตัว15ตัวก็คือลดปริมาณลงมาหน่อยจำนวนมันลดลงนะฮะแต่ก็ยังขายได้อยู่ใช่ยังขายได้อยู่ก็ยังยืนยันว่าบามั่นยังเป็นสายพันธุ์ยอดนิยมอันดับ1ของประเทศไทยอยู่นะครับ เอาละครับพี่ก๊อฟครับฝากช่องทางการติดต่ออีกสักครั้งนึงครับเบอร์โทรศัพท์090737838ตัวแล้วก็0ครับแล้วก็เฟซก็คือเสียก๊อฟคนเดิมครับโอเควันนี้ทางพูดจาภาษาวัวต้องขอบคุณพี่ก๊อฟมากๆนะครับที่ให้เข้ามาเยี่ยมมาชมวันนี้นะฮะใครที่อยากจะมาถึงหน้าคอกหน้าฟาร์มเลยก็ติดต่อสอบถามเบอร์โทรตามที่ผมขึ้นให้ได้เลยพี่ก๊อฟวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมครับสวัสดีครับ